วันนี้แวะมาร้านในสมชายครับกับพี่ปอมครับกดอะไรไปบ้างครับถุงเล็กๆถุงเล็กๆครับถุงเล็กๆรวมกันเป็นหลายหมื่นทุกคนไม่เคยมาก็มีรวมตั้งแต่ลิวาลาโน่ออราซิโอรองเท้าก็มีตั้งแต่แบบเอเวอร์กรีนเซนเคอร์สเปนแล้วก็ที่คุณปอมเพิ่งกดไปก็จะเป็นแกนซัสโซและถุงเท้าเนาะใช่ถุงเท้าแล้วเป็นเปเชียนี่นะครับก็ลายดีเลยลายดีดีของดีครับของดีถือเป็นร้านแบบคลาสสิกแมนสแควร์ที่ผมคิดว่าแบบถ้าใครเงินถึงแล้วก็ควรมาที่นี่ควรมาที่นี่ Lady to Wear มีหมดนะครับรวมถึงทั้งโชว์ก็มาที่นี่ได้ถ้าใครมาก็เจอพี่ตองนั่งอยู่ข้างในเดี๋ยววันนี้เราไปไหนต่อครับเดี๋ยวไปมินิทั้งโชว์ของจานจุงงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเจอจานจุงนี่ว่ะจัดไปครับตามไปชิ้นล่างแปลกอีกแยะชอบเลือกออปชั่นแปลกป้ายยาสีขาวครับผมยังไม่เคยจับคอตตอนแล้วแบบเหมือนฟิลกู๊ดประมาณ BBC 150แต่เนี้ยเป็นคอตตอนของโรโลเฮน่าคอตตอนไม่แต่ราคาคือ BBC ตัวซูเปอร์150ผมเลยป้ายตัวเนี้ยราคาแม่งคือย่อมยำแล้วก็ high quality ครับชักเครื่องได้เครื่องได้เพราะเป็นคอตตอนคอตตอนใช่คอตตอนโลโลเพียน่าสู่คุณมาตัดที่นี่คือตั้งใจมาตัดสีเทาไม่ได้ตั้งใจมาตัดสีเทาครับตั้งใจมาตัดสูทแต่ว่ายังไม่รู้จะตัดสูทสีไหนซึ่งก็ได้มติจากท่านว่าควรที่จะเป็นสีเทาใช่ก็เพราะว่าผมมีสีอื่นมาละเทาแบบนี้ก็เท่นะแต่ถ้าตัดเทานี้แล้วกางเกงอ่ะก็นี้แหละมานี้เลยเป็นสูทเป็นสูทหล่อไม่แปลกหรอไม่แปลกเกนเช็งอ่ะไม่แปลกเราสปิดได้หล่อเวอร์เอาผ้าแบบบัดเจ็ตก่อนผ้าแบบบัดเจ็ตก่อนอันนี้น่าจะแพงมากเป็นเรามีเซลคนใหม่ครับเซลนั่งอยู่ตรงนี้บัดเจ็ตผ้าบัดเจ็ตสวัสดีครับผมมีอะไรก็ติดต่อผ่านผมได้ครับเป็นเอเจนซี่ของซาโทเรียวานาติครับเขาบอกว่ามีผ้าบัดเจ็ตผ้าบัดเจ็ตคืออะไรครับตัวเริ่มต้นของทางนี้ก่อนละกันสแตนดาร์ดทั่วไปเนาะเป็น VVC paper มันไม่ใช่สแตนดาร์ดแล้วครับแต่คือจริงๆอ่ะผมก็ยังเชียร์ให้สุดนะไปให้สุดไปให้ไกลครับเซลคนนี้มันไปให้สุดไปให้ไกลไกลไปอ่ะเดี๋ยวคุณไม่มีเตียงนอนเซลเลคชั่นนี่ครับอันนี้ก็เป็นเซลเลคชั่นพิเศษอีกเผื่อสนใจครับเซลเลคชั่นพิเศษที่ส่วนใหญ่น่าจะตัดเป็นแค่แจ็คเก็ตอย่างเดียวสูทติ้งไม่ค่อยได้ในนี้มีขากันมีทั้งสูทกับสปอร์ตต้องดูเขาจะมีบอกด้วยคือบางทีเช็คบางตัวแล้วมันก็ถ้าก็โซเอาไปแล้วก็มีสวยจังเลยไม่สวยนะการถอดสวยๆเป็นการขับที่สวยตัวนี้มาร์คโชว์จะได้การขับโรโลพีน่าแล้ว ตัวนี้ดีอาร์มอรี่มาร์คโชว์เขาก็พูดในคลิปเขาว่าเขาก็แบบถูกใจตัวนี้สวยจริงจริงคุณจูงครับรับมาร์เก็ตติ้งคนใหม่นะ ได้ครับไม่มีทางจ่ายเลยไม่มีทางอยากให้คุณจุงแนะนำตัวนี้หนึ่งก่อนครับว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรครับสวัสดีครับจุงนะครับเป็นช่างสูทครับก็จะทำสูททั้งหมดทั้งตัวด้วยตัวเองหมดทุกอย่างเลยก็คือแฮนด์คราฟต์หมดใช่แฮนด์คราฟต์หมดเลยก็เลยอยากจะถามมากกว่าครับว่าเอ้ยเริ่มต้นมาอินกับคำว่าคราฟต์แมนขนาดนั้นได้ยังไงคือจริงๆแล้วสมัยก่อนอาจจะเริ่มจากการศึกษาพวก ready to wear ทำ ready to wear ขายแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีพวกวิธีการทำเทคนิคต่างๆที่แบบเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็ไปปรึกษากับเป็นอาจารย์เป็นช่างรุ่นเก่าเลย2ท่านอยู่บ้านเดียวกันก็ไปอาศัยอยู่กับเขาเป็นเหมือนลูกหลานเป็นเหมือนคุณแม่คุณพ่อในโลกเทเลอร์แล้วกันแล้วก็ค่อยๆซึมซับพวกปัญหาเรื่องเอ้ยเสื้อผ้าควรจะเป็นยังไงถึงจะดียังไงถึงจะไม่ดีแล้วอะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำครับแล้วก็เลยค่อยๆซึมซับพวกนั้นมาอยู่ในตัวเราว่าแบบเฮ้ยโอเคเสื้อผ้าของคนจะเป็นอย่างนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ได้ไปลองสูตรในเมืองนอกไปตัดสูตรแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำสูตรอย่างเงี้ยบ้างแต่แบบสูตรในแบบเมืองนอกมันไม่มีในบ้านเราเข้าใจเลยก็เลยแบบ
ลงมือเริ่มทำสิ่งนี้เลยแต่ด้วยความที่แบบเอ้ยระหว่างที่เราอาศัยอยู่กับเขาครับก็คือไม่ได้ค้างคืนนะแต่ก็แบบกลับบ้านดึกๆตีสามตีสี่ทุกวันอะไรเงี้ยเออจนแบบพ่อคุณแม่นึกว่าเริ่มงงแล้วเริ่มงงงงว่าแบบเฮ้ยติดสาวแน่นอนอ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยตีสามตีสี่แบบสองสามปีหรือสามสี่ปีอ่ะทุกวันแบบในช่วงนั้นใช้ชีวิตหนักนิดนึงก็แบบแต่ไม่เป็นไรก็รู้สึกว่าก็คุ้มค่าแหละเพราะว่าการไปอยู่กับเขาอ่ะเราแอบสอบตาเราเข้ามาไม่รู้ตัวแล้วเราก็เห็นถึงความมุมานะความพยายามความแก้ไขหรือความรักงานของช่างรุ่นเก่าหรือช่างรุ่นใหม่ๆที่อยู่ที่นั่นก็ตามเนี่ยเขาเห็นงานไม่ดีอ่ะเขาก็อยากทำให้มันดีขึ้นแล้วก็แบบเมื่อมันเสียเขาต้องแก้เลยถึงแม้ว่าลูกค้าอาจจะไม่รู้ก็ตามว่าแบบว่าหลังบ้านมีอะไรบ้างว่าหลังบ้านมีอะไรบ้างแล้วจะเป็นเวลาไปเยอะแค่ไหนหน้าบ้านก็อาจจะแค่จบงานแล้วพยายามชมลูกค้าให้จบๆไปใช่ดันดันออกใช่ซึ่งสุดท้ายแล้วค่าแรงเท่าเดิมมันก็น่าเศร้าเนาะมันก็แบบจริงเป็นโลกที่แบบเฮ้ยจริงๆแล้วเราทำมากน้อยมากแค่ไหนอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบเราแค่มีเงินแค่พออยู่ๆไปอ่ะเราไม่ได้สามารถมองไกลได้ถึงแบบเฮ้ยจะส่งลูกไปเรียนที่ไหนจะทำอะไรยังไงถ้าเกิดเราต้องส่งลูกสักคนนึงเรียนโรงเรียนดีๆเราก็อาจจะต้องใช้เงินแบบเกินกว่าที่คนที่อาจจะทำอาชีพเทเลอร์แบบจะอยู่ได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราสามารถแบบพยายามสร้างทัศนคติหรือมุมมองใหม่ๆที่ทำให้คอน sumer หรือว่าคนในประเทศอ่ะเราสามารถเข้าใจแล้วก็รู้ถึงความยากลำบากหรือความมุมานะความอดทนต่อการเรียนรู้ที่จะเป็นเทรลเลอร์ทำอาชีพเนี้ยให้เขาได้เข้าใจว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วแบบกางเกงตัวนึงมันถึงต้องราคานี้มันจะต้องแก้กี่ครั้งเอากลับมาต้องรีดใหม่ไหมต้องปรับเปลี่ยนยังไงแล้วมันไม่ได้แบบมาแค่ในระยะเวลาแบบปี2ปีแล้วแบบจบอ่ะมันมาแบบเกิน5ปี10ปีขึ้นไปเท่านั้นอย่างนั้นหมดเลยถึงขั้นที่คุณจงเนี่ยก็ต้องบินไปเรียนเพิ่มเติมถึงเมืองนอกเลยทีเดียวก็คือเป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยเทคนิคที่เรียนอ่ะมันก็มาทั้งทางญี่ปุ่นเกาหลีอิตาลีก็คือมีหมดเลยมีหมดเลยแล้วมีแบบอังกฤษก็ปนมาเหมือนกันก็คือแบบใช่ก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะเราเปิดรับมากๆว่าเฮ้ยในแต่ละวิธีคิดของแต่ละเทเลอริงในแต่ละประเทศอ่ะเขาคิดยังไงคือเขาอาจจะไม่ได้บอกหรอกนะแต่เขาอ่ะบอกผ่านวิธีการทำของเขาพอเราไปเรียนรู้ว่าวิธีการทำของเขาอ่ะทำยังไงเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้เพื่อให้เกิดสิ่งนี้นะเราก็ค่อยๆเก็บสิ่งนั้นอ่ะมาคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราต้องการจะสร้างอ่ะมันเป็นยังไงก็เลยค่อยๆผสมผสานสร้างในสิ่งที่เราแบบอยากจะให้มันเกิดขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเลยครับมันก็น่าจะออกมากลายเป็นงานแฮนด์คราฟที่สุดยอดมากๆซึ่งอยากรู้ครับว่า1ตัวนานแค่ไหนก็ถ้าของผมก็มี100ชั่วโมงอัพๆอาจจะอัพๆด้วยเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าเวลาที่มันมีปัญหาอะไรอ่ะผมก็ต้องแก้ไขทันทีเลยอยู่แล้วแล้วมันเหมือนกับเวลาทำงานนะครับมันไม่เหมือนกับว่าโอเคตามที่สเกลเวลาที่เขาบอกกันอ่ะเขาอาจจะบอกเพราะว่าในร้านนั้นอ่ะมีเซกชันมีเซกชันต่างๆซึ่งถ้าเกิดคุณทำพาร์ทนี้แล้วคุณโยนงานไปให้เขาอ่ะความ productive ของคนที่ทำงานงานเดียวอ่ะมันมีมากกว่าอยู่ใช่ก็เป็นระบบอุตสาหกรรมใช่คล้ายๆเป็นระบบอุตสาหกรรมก็คือเขาทำอันนี้จนเชี่ยวชาญแล้วแหละมือเขาจังหวะเขามันได้นั่นอ่ะมันทำให้เวิร์กเอาท์เขาอาจจะก็สามารถเซฟไปได้ระดับนึงแต่ถ้าเกิดเราพอเราทำเองอ่ะแล้วพอเรามีคอนเซิร์นเกิดขึ้นในเรื่องปัญหาฟิตติ้งเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยทุกวินาทีที่เราใช้เพื่อคิดและแก้ไขปัญหาก็คือเราคนเดียวก็คือเราคนเดียวแล้วเราก็คือสูญเสียลีดไทม์ในการส่งงานถ้าเกิดเราหยาบๆแล้วก็เราแก้ไปเลยแล้วก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูตัวหน้าคนที่ได้ของไปเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดมันมีปัญหามันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเออมันช่วยอ่ะทางจริงบางครั้งเราก็คิดมาแล้วนะแต่เราก็แบบเออนั่นแหละมันมีขั้นตอนพวกนี้ที่มันเสียเวลากับการต้องมานั่งคิดทบทวนแล้วก็แก้ไขปัญหาเหมือนกับว่ามันเป็นลอจิกมากระดับหนึ่งมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่แบบคุณเดินไปคุณเดินกลับมันต้อง make sense อ่ะก็คือเหมือนแบบเอ้ยถ้าเกิดเราแก้ไปอย่างนึงแล้วเราไปอีกอย่างนึงแสดงว่าเอ้ยเราลืมย้อนมาดูเปล่าว่าตอนแรกอะเราแก้ไปยังไงแล้วมันเสียหายไปยังไงแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องแก้ไปและแก้กลับให้มันสมเหตุสมผลกันให้ได้แปลว่าต่อครั้งนี้ก็รับได้จำนวนจำกัดทีจำกัดจริงๆก็แบบทุกวันนี้ก็แบบตัวกับตัวครึ่งต่อเดือนเลยและนี่คือคุณมาตัดที่นี่แน่นอนครับร้อยชั่วโมงต่อหนึ่งตัวฝากคุณจุงด้วยฮะได้ครับเอาคุณปอมช่วยเลือกไปถึงไหนละเลือกทางให้ตัวเองใกล้โดนใกล้โดนอีกแล้วช้อยอื่นที่น่าจะได้ใช้ก่อนและก็มีโอกาสใช้บ่อยก็จะเป็นสูตรเทา
แค่กำลังคิดอยู่ว่ามีสูตรเทาผ้าไหนที่คือผ้าส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบแยกออกมาเป็นให้แยกออกมาเป็นออแจ็คเก็ตขนาดนั้นเพราะโดยเฉพาะเมื่อเลือกซูเปอร์พวกซูเปอร์บูเบอร์สเตททั้งหลายอ่ะพอเราใส่ไปอีกระดับนึงอ่ะเราจะรู้แหละว่ามันคือผ้าออแจ็คเก็ตที่เราแยกออกมาจากกางเกงเพราะมาเนี่ยผมก็ขออนุญาตภรรยาเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านก็แบบยกมือลูกแดดดี้ขอไปหาขอออกไปหลั่นล้าหน่อยอันนี้คือมาป้ายยากับคุณโดยเฉพาะเลยนะใช่ครับผมว่าผมอ่ะชอบเอิร์ธโทนไหมผมว่าเทาน้ำตาลอ่ะเป็นชอยที่ดีนะเนาะ